วันนี้ก็ต้องคุณผมปลายครับในรถแมพเนี่ยคือไม่มีด้วยนะอันเนี้ยแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็เอาเข้ามาสักทีนะสำหรับรีเพย์นั่นเองนะฮะเอาง่ายมันก็คือแรงก์อ่ะเนาะถ้าเล่นลงแรงก์อะไรประมาณเนี้ยมันก็ต้องแบบตึงๆใช่ป่ะล่ะรีเพย์ฮะโอ้ต้องเล่น5เกมใช่มั้ยเนี่ยต้องเล่น5เกมก่อนมันถึงจะเผยแรงก์ให้เราในลูกค้าเดชเราแต่งอะไรได้บ้างเนี่ยวายการเลือกได้แค่เพอร์กิสกับเฟเตอร์กับรอเบเกอร์นั่นแสดงว่าที่ใส่ไม่ได้ก็คือแดนเจอร์โค้ดโอเคงั้นเรากันไฟเตอร์แล้วกันมาปืนผมต้องครบไปก่อนเว้ยนี่ไงไพเวอร์ลิเวพอนมันใส่ได้แค่แอสซอลสามมิชชั่นกันกับสไนเปอร์ส่วนเซคันดารีก็ได้แค่พิสโตลกับมิลลี่แทคติคอลเลือกได้แค่3อย่างใช่มั้ยพิสโตลก็แค่เซนเทคแฟงแล้วก็โมโลท็อปเบลเกตเลือกได้แค่นี้เอาโซฟี่ไปดีกว่าน่าจะมีประโยชน์เยอะที่สุดละเพิร์กได้แค่3อย่างเพิร์ก2เลือกได้แค่4ส่วนเพิร์ก3ก็เลือกได้หมดเลยใช้สกอร์สติ๊กได้ใช่มั้ยเกี่ยวสติ๊กเอาไปได้แค่นี้ใช่มั้ยแต่ว่าโหมดรีเพย์ในโคนะมันจะแข่งอยู่3โหมดมั้งนี่ไงคอนโทรลเซอร์เดนทอนแล้วก็ฮาร์ดพอยต์รีเพย์แรงก็จะมีแรงนี้นี้ประมาณนี้ถูกมั้ยมาหาห้องดีกว่าแข่งกัน4-4ใช่มั้ยพอภาคนี้มันกลับมาแข่งแบบ4-4ไงนี่ไงพอเจอคนในห้องแล้วมันจะไม่บอกชื่อด้วยนะมาอีกคนนึงเว้ยเอาว่ะเอาว่ะอ๋อนี่ไงมันจะบอกคนเล่นทั้งหมดเลยถ้าเจอคนครบแล้วโอ้การิสันว่ะฮาร์ดพอยต์ด้วยกูจะหาห้องนานอยู่แล้วเนี่ย CDL อ่ะเอาอะไรไปดีวะ AK แล้วกันไปอุ้ยเปิดรีเพย์เกมแรกตายเลยว่ะโอ้เพื่อนไมค์ช็อตว่ะโอ้ยโอ้อยู่นี่ยืนหาคอยบ้างเหรอเพื่อนมันคืออะไรวะเนี่ยยิงแล้วสโลว์เนี่ยโอเมื่อเรามันไม่ยืนฮาร์ดพอยต์เลยว่ะเอาจริงเลยนะอย่าดูแต่สกอร์เนี่ยโอ้เกมแรกกันเลยแล้วว่ะเอางี้ละกันถ้าผมจะแมตช์เดี๋ยวผมจะเปิดกล้องอีกทีละกันเนาะเพราะมันนานจัดแล้วก็จะหาห้องเนี่ยนะเจอแมตช์ละคราวนี้ฮาร์ดพอยต์อีกแล้วเช็คเมทด้วยขอทีมที่แบบคุณภาพหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ฮาร์ดพอยต์ก็ไม่ยึดโอ้โหรอบนี้เจอปิง100กว่าเฮ้ยตะกี้ปิง90แต่มันก็ตกหน่อยนึงอะเนาะแหลกๆอะหมุนเครื่องไปตรงนู้นต่อไปนู้นต่อไปนู้นมันต้องอย่างนี้ดีวะยึดฮาร์ดพอยต์เนี่ยไปฮาร์ดต่อไปเลย15วินอ่ะคราวนี้ใต้เครื่องบินวางโซฟี่รอก่อนเลยอุ้ยสอยลืมไปว่าไอ้เนี่ยไอซีดีเอามันยิงเพื่อนเองได้นี่วะโอ้โทฟี่3เครื่องคนในทีมพร้อมใจกันวางโทฟี่กันโดยไม่แน่นัดหมายขอปืนหน่อยแล้วกันสองมันเหลือ3คนว่ะคนเยอะโอ้มาแล้วนะฮะขอต่อไปเลยเป็นอะไรยิงไม่ตายเว้ยโอ้โหของเพื่อนบนเครื่องบินอีกแล้วโอ้ยโอ้โหเด็กเพลงนี้หลุดคือหลุดเลยเนี่ยเข้ากลับมาไม่ได้เลยชนะแล้ว GG guys
GG กับว้ารอบนี้ดีอย่างไงเจอคนเล่นเป็นยูทาร์ดพอยบ้างอะไรบ้างอีก3เกมเว้ยเกิดแอนด์เดสทรอยกันเอาแล้วมาๆๆๆกลางมีอุ๊ยสําเร็จเกือบตายว่ะเฮ้ยตาย1โอเคสวยเล่นไหนเอไหมเอพี่ต้องเช็คเกียร์ก่อนนะว่ามีอะไรปลาออกมีนะมีเข้านะมีเข้านะเรโดเข้านะพี่ปลาสมบูรณ์ละพอบอกสมบูรณ์โอ้โหไม่ตายว่ะโอ้ยเจ็บหนักเจ็บหนักเมื่อกี้เห็นมันเข้ามาแล้วอ่ะใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มันเอาวาเลสไนเลือกสไนออกกากขึ้นเยอะเลยตอนไหนเอ้ยตายบอมดีแอคทีเวตต์เฮ้ยมีแฟดเอ้าซ้ายมากลางมากลางซ้ายมาแล้วโอเคมาแล้วโอ้สไนโอ้โหมีสไนมาแล้วบีนะถ้าเรามีบีดีกว่าข้างบนประมาณมี2ตัวโอเคๆๆวางแล้ววางบีแล้ววางบีแล้ววางบีแล้วประมาณหลังโอเคๆๆประมาณหลังแล้วอุ๊ยโหเกือบตายอุ๊ยออมเลยโอ้ยโอ้ตึงเหมือนกันเฮ้ยสไนบนรถถังสไนบนรถถังโอ้โหตะกี้ไม่ได้เช็คบีอีกรอบแล้วกันบนนี่สะพานอีก2ตัวอีกนะสไนกลางครับเฮ้ย enemy spawn เฮ้ยผมว่ามันลงโดนเฮ้ยซ้ายขวาเลยกลางเห็นคอนโทรลเราเนี่ยเรายึดก่อนด้วยโอเคก็มีการอุ้ยโอ้โหขวาเข้าเฮ้ยระเบิดคอนเทนต์โอเคเอไอบีได้แล้วเปิดเครื่องบินตายโอ้2ตัวแล้วหลังกล้องนี่นะหลังกล้องบินลงมาระวังหลังอุ้ยอยู่นี่อยู่ตรงมาร์กเลยโอ้ยชีวิตเกือบหมดแล้วตะกี้น่ะเดี๋ยวไปบีให้โอ้บีเยอะสองตัวมันเข้าเอเฮ้ยบีขึ้นไปสี่สิบปีคนจะเข้าเอเอตายสวยโอ้โหกีไม่เห็นเกือบแล้วข้างบนเอจะเข้านะเอจะเข้าตัวนึงสวยบีตายคือบีตัวนึงเจ็บแล้วบีอ่ะสวยเล่นบีหรือจะเล่นเอวะเอาตายคือบีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอตายคือบีตายสวยโอเคไปดิไปมันไม่อย่าเพิ่งเข้าเองนะแกจะไปยังไอ้นี่อยู่โอ้โหกล่องมีตัวนึงกล่องมีโอเคสวยเข้าไปผมไปเดี๋ยวผมดูจริงนี่เอตายโอ้โหโ
โอ้โหไม่ตายได้ไงวะตายก็เป็นตายโอ้ยโอ้โหโทษเลยมาฟังมันเลยสิฟังมันเลยสิค่อยๆเลยค่อยๆเลยเหลือสามเหลือสามฟังมันเหลือสามตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเหลือตัวเดียวฟังมันเหลือตัวเดียวโอเคสวยตึงจัดเลยอ่ะเออผมตีชั้นหมดเลยเหรอวะโอ้โหคอนโซลหมดเลยแพ้ละแพ้ละแพ้โอ้คอนโทรเลยโอ้โหปิงปิง200โอ้โอ้ถ้ายิงก่อนแล้วตายก็ไม่ต้องสงสัยไปเอ้ยจะได้ยังได้ไปบีคนนึงไปบีคนนึงให้หลังมาหนึ่งขีดแล้วหนึ่งขีดแล้วกลางมาครับกลางมาครับอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังเกิดอยู่บนห้องอยู่ใต้บนห้องโอเคได้ละกลางครับกลางเข้าบีเลยสวยครับกลางมาสวยโอเคชนะโอเคคนเดียวบอกสุดจัดโอเคบีมาสองตายหนึ่งตายหนึ่งโอเคสวยครับกลางตายเฮ้ยมันสายมาแล้วตายเกิดไม่ให้อยู่กูปักเกิดไม่ให้อยู่เฮ้ยสายโอ้โหดีเลยจัดเลยอ่ะแกสามตัวนะคนข้างบนสองดีแกตายหนึ่งกลางเดี๋ยวมันคุมให้ไปเลยอุ้ยกูปักเกิดแล้วโอ้โหบีทำไมยิงไม่ตายวะบัตรดีเลยเอาบีก่อนเก็บบีไปเลยโอเคสวยปล่อยเอไปเลยปล่อยเอไปเลยนี่ครับคุกยากแล้วเอปล่อยเลยเรามาดักกลางไม่ให้มาดักบีมาได้ดักกลางเลยกลางห้องกลางกลางมาตัวนึงช่วยหน่อยจะตายโอเคไปมาโอ้มาสองตัวข้างอีกฝั่งเกือบมาซ้ายมาซ้ายมาข้างล่างกลางห้องพี่ฝั่งเราตายมาแล้วหน้าต่างตายหนึ่งมันเหลือสามมันเหลือสามหลังพี่แพ้งตัวเดียวโอ้ยสวยแยกสามหนึ่งนะไปเอคนเดียวพอเดี๋ยวไปตรงทางขึ้นบันไดขึ้นกลางจะให้นาปาช่วยบอกนะเอตายโอ้โหมันเข้ามาอีกหนึ่งตัวสวยอยู่กลางสองตัวแล้วก็เสียเราบันไดเข้าครับมันอาซิงดี Joke's over you're dead โอ้โหอาซิงดีลอยเลยตัดกลางให้แล้วหน้าปั๊มตัดกลางกลางตัวนึงครับกำลังเข้าไปช่วยสมองปิดแล้วระวังหลังระวังหลังเฮ้ยเดี๋ยวตัดให้กลางตัดให้เขาเปิดหลังป๊อปครับป๊อปบนเข้าแล้วนะมันเข้าซ้ายแล้วสมองปิดโอเคสวยว้าได้อยู่ไม่มีดังเมเทอร์ไม่มีกำลังใจเล่นด้วยอะไรอ่ะโอ้แอดวานว่ะแอดวานระดับไหนวะแอดวานระดับคือขั้นแรกครับโอ้ก็นี่แหละคือลีกเพย์ที่เห็นไปก่อนหน้านี้ก็คือถ่ายไว้หลายวันแล้วส่วนอันนี้เนี่ยคือถ่ายวันเดียวกับซีซั่น2เลยนะครับคืออันเนี้ยก็เล่นแรงไปสักพักนึงแล้วก็รู้สึกว่าทุกแมตช์ที่เล่นน่ะตึงทุกแมตช์เลยแบบตึงเปรี้ยเลยอ่ะมันแทบจะแตกต่างจากพับลิกที่แบบบางทีเราทำออบเจคทีฟแบบคิวบ้างไงบางครั้งก็อาจจะชนะขาดลอยเงี้ยแต่กับลีกเพย์มันไม่ใช่เลยเว้ยคือลีกเพย์อ่ะทุกแมตช์แทบจะตึงแบบตึงเลยอ่ะแบบทุกคนน่ะตั้งใจทำออบเจคทีฟเว้ยทุกแมตช์เลยแต่มันก็มีบางแมตช์ที่เราสู้ไม่ได้เลยเว้ยแบบบทมันจะตึงมันก็ตึงเกินเอาง่ายเลยเรายิงสู้เขาไม่ได้แบบเนี้ยก็มีนะเว้ยแบบคือทีมตรงข้ามชนะแบบขาดลอยเลยอ่ะโอ้แล้วทีมตรงข้ามคือเป็นงานจัดๆเลยอ่ะอันเนี้ยก็มีเหมือนกันคือมันไม่เรียกว่าตึงอ่ะมันเรียกว่าสู้ไม่ได้เลยแหละก่อนหน้านี้ผมเปิดดิวิชั่นไว้ที่แอดวานซ์ใช่ไหมอันเนี้ยผมเล่นมาเอ็กเปิร์ตแล้วคือทั้งดิวิชั่นเนี่ยมันจะรีทุกๆ3วันเว้ยแล้วถ้าเราอยากเพิ่มดิวิชั่นหรือไม่ก็เพิ่มแรงค์ทําไงถ้าแรงค์อ่ะมันจะได้จากเพชรตรงนี้เว้ยแล้วเพชรตรงเนี้ยมันได้จากแลดเดอร์ตรงนี้ถ้าจบ3วันแล้วเนี่ยสมมุติเราอยู่ท็อป10ใช่มั้ยท็อป10ของผมเอ็กเปิร์ตมันได้3ใช่มั้ย
ถ้าภายใน2วัน19ชั่วโมงเนี่ยผมจบที่อันดับ6เนี่ยผมก็จะได้เพชรมา3อันและเพชรเนี่ยก็จะมาทดกับตรงนี้ซึ่งบวกของเก่าผมเนี่ยมี1ใช่ไหมบวก3ไปแรงผมเนี่ยก็จะขึ้นมาแรงอันที่2ตรงนี้นะฮะก็เก็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยส่วนไอ้ดิวิชั่นเนี่ยมันจะเพิ่มหรือจะลดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคิวหรือแล้วก็ออบเจคทีฟที่เราทำนะฮะคร่าวๆอย่างก่อนนั้นเนี่ยผมได้แอดวานซ์ใช่ไหมแล้วพอผมเล่นสักพักก็ขึ้นมาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแต่ถามว่าดิวิชั่นเนี่ยมีสิทธิ์ร่วงไหมมีสิทธิ์ร่วงนะดิวิชั่นเนี่ยแต่ถ้าเล่นดีเนี่ยมันก็สามารถขึ้นไปได้เหมือนกันแต่จะขึ้นหรือจะลดเมื่อไหร่ก็เนี่ยตามเวลานี้เลยทุกๆ3วันมันก็จะรีไปเรื่อยๆถึงหมดแรงอ่ะมันจะตึงนะเว้ยแต่มันก็สนุกอ่ะเออมันสนุกเพราะมันตึงเนี่ยแหละโอเคใครอยากเล่นแบบตึงเปรี้ยเลยอ่ะมาเล่นแรงโหมดนะรับรองตึงเปรี้ยทุกตามาคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไบรท์